This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. นักการเมืองที่ผมติดตามยาวนานที่สุดท่านหนึ่งครับอาจารย์วังมัวหมัดนอมัทธา44ปีนะครับในแวดวงการเมืองชนะเลือกตั้งมา11ครั้งวันนี้ถูกขอร้องให้มานั่งเป็นประธานสภาเพราะว่าเขาตกลงกันไม่ได้ผมก็คิดว่าถ้าเผื่อเป็นความจำเป็นของบ้านเมืองเพื่อหนึ่งจะตั้งรัฐบาลได้ถ้าไม่มีรัฐบาลมันจะยุ่งยากไปใหญ่ความเชื่อถือของต่างประเทศหลังจากเลือกตั้งแล้วก็จะมีปัญหาจะทำยังไงให้สภานี้มีความคึกคักทันสมัยแล้ววันนี้ผมเตรียมมาถามด้วยครับว่าเป็นไปได้ไหมสภาผู้แทนราษฎรเราจะมีการตอบกระทู้สดนายกรัฐมนตรีมาทุกอาทิตย์เลยครับเหมือนกับสภาอังกฤษสภาแคนาดาถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมตอบไม่ยากอันนั้นที่ตอบไม่ได้บอกว่าอ๋อยังตอบไม่ได้ใช่ใช่ถ้าพบคุณถามกระทานั้นเดี๋ยวไปถามข้างนอกก็ได้และข้อสังเกตของอาจารย์วนอที่เป็นประธานสภามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยกลับครั้งนี้ต่างกันยังไงคุณภาพนักการเมืองคุณภาพการอภิปรายเป็นอย่างไรวันนี้ฟังชัดๆจากผู้อาวุโสที่สุดท่านหนึ่งในวงการการเมืองครับอาจารย์วนอตอนที่รับตำแหน่งประธานสภาครั้งล่าสุดเนี่ยผมสังเกตว่าแม่ไม่ค่อยอยากเป็นเลยอยากจะพักละอยากจะดูรุ่นใหม่ๆรุ่นน้องๆก็ทำแล้วก็จำใจต้องรับเพื่อจะให้การเมืองมันเดินไปข้างหน้าได้มาถึงวันนี้คิดว่าเออมันคุ้มเหนื่อยไหมครับแต่รู้ว่าคุ้มเหนื่อยก็ไม่ทราบจะต่อได้แต่ว่าเมื่อมีหน้าที่แล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติที่คุณสุริชัยพูดผมว่าตอนขึ้นมาใหม่ๆดูเหมือนจะไม่เต็มใจใช่ไหมอันนั้นตรงเลยนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกตั้งแต่แรกแล้วคัดเชียร์พรรคที่มีเสียงข้างมากครับได้เป็นประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่ามันเป็นการถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยและประชาชนตัดสินให้มาแล้วผมเป็นพรรคเล็กๆก็ไม่น่าจะไม่ควรจะเป็นผมเชียร์ได้แสดงเจตนารมณ์กับพรรคใหญ่ๆแล้วแต่บางกฎบางเอิญเป็นเหตุการณ์ที่บางเอิญว่าไม่ลงตัวไม่ลงตัวเพราะว่าพรรคใหญ่ก็ไม่อาจที่จะบอกว่าให้พรรคใดพรรคหนึ่งเป็นได้นะครับก็เลยตกว่าต้องหากลไกทั้งที่ผมเชียร์ทั้งสองพรรคว่าพรรคไหนก็ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนแรกผมก็เชียร์พรรคก้าวไกลเพราะ151ก็ควรจะได้มาที่หนึ่งนะโดยตามกติกาก็ควรจะเป็นได้เชียร์แล้วก็ตอนหลังก็พูดกันว่าจะแบ่งกันถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นนายกประธานสภาก็ควรจะให้พรรคที่เป็นที่สองผมก็บอกโอเคก็เห็นด้วยนะก็เห็นด้วยตอนหลังบอกอ้าวพรรคที่หนึ่งอาจจะต้องไม่ได้เป็นนายกพรรคที่สองเป็นนายกถ้างั้นก็พรรคที่หนึ่งก็เป็นประธานสภาผมก็เชียร์ทั้งสองอย่างสลับสูตรนั้นก็ได้ขอให้พอใจขอให้ลงตัวได้แต่ว่าทำไปทำมาก็ไม่ลงตัวก็ทั้งสองฝ่ายก็เห็นว่าต้องหาคนกลางเรื่องนายกค่อยพูดกันทีหลังเอาประธานสภามาก่อนเอาประธานสภาก่อนเอาประธานตัวประธานสภาให้ลงตัวก่อนไม่งั้นมันจะแตกตั้งแต่แรกก็พูดกันประมาณ2วันในที่สุดก็ผมก็คิดว่าถ้าเผื่อเป็นความจำเป็นของบ้านเมืองเพื่อหนึ่งจะตั้งรัฐบาลได้ใช่ถ้าไม่มีรัฐบาลมันจะยุ่งยากไปใหญ่ความเชื่อถือของต่างประเทศหลังจากเลือกตั้งแล้วก็จะมีปัญหาผมก็ต้องรับอย่างที่คุณสุทธิชัยว่านะครับผมก็มาถึงก็ชัดเจนว่ามีการพลิกขั้วมีความแปลกประหลาดพอสมควรในฐานะนั่งอยู่ตรงบัลลังก์ประธานสภาเนี่ยตอนนั้นแปลกใจไหมว่าเอ๊ะมันพลิกไปพลิกมาได้ยังไงตำแหน่งนายกนะครับก็ตำแหน่งนายกนะเป็นความผิดคาดเหมือนกันคิดว่ามันน่าจะลงตัวเอาเราพูดกันง่ายๆตรงถ้าไม่ใช่ก้าวไกลก็เพื่อไทยใช่แต่ว่าสถานการณ์ที่มันแทรกเข้ามาซึ่งเราก็ไม่คาดมาก่อนแทรกเข้ามาแล้วก็ทำให้เปลี่ยนไปเป็นพรรคเพื่อไทยไปเป็นนายกแล้วก็จะตั้ง
รัฐบาลเปลี่ยนขั้วใหม่อันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามวิถีการเมืองแต่ในที่สุดแล้วผมก็คิดว่าประเทศต้องมีรัฐบาลครับรัฐบาลก็ต้องตั้งคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศกันไปครับครับก็เลยเพราะว่าอาจารย์วันนอยอมมานั่งอยู่ตรงนี้คลื่นลมก็เลยสงบลงและสามารถเดินต่อไปได้จนถึงทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่มาจากพรรคเล็กก็ไม่มีอิทธิพลอะไรมากมายนะ ก็เลยพรรคใหญ่ๆก็เห็นว่าน่าจะเป็นกลางได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามเราเป็นประธานเมืองผู้ตัดสินผู้ตัดสินฟุตบอลนะครับครับเวลาตัดสินขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคนไม่พอใจฟุตบอลฝ่ายที่แพ้ก็โทษกรรมการฝ่ายที่ชนะเขาก็บอกว่าฝีมืออะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นประธานสภาต้องรับได้ตั้งข้อตำหนิเราต้องวางตัวเป็นกลางและให้โอกาสนะทุกพรรคการเมืองเขาได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่เพราะว่าสภาคือที่แสดงความคิดเห็นของผู้แทนที่มาจากประชาชนจะแสดงผิดถูกหรือจะแสดงอย่างไรก็ตามนั่นคือผู้แทนของประชาชนเวทีนี้ต้องเปิดโอกาสให้ผมก็พยายามที่จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นครับมันเป็นกรรมการรอบนี้ยื่นใบเหลืองใบแดงน้อยกว่าเป็นประธานสภาคราวที่แล้วไหมครับใบเหลืองใบแดงหรือข้อตักเตือนของประธานสภานะรู้สึกจะน้อยมากที่เป็นว่าน้อยมากเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการของสมาชิกสภาที่รับการเลือกตั้งคราวนี้ทั้ง500คนนะส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะผมว่าคนรุ่นใหม่น่าจะมากกว่าครึ่งนะฮะน่าจะครึ่งเป็นการแสดง การพัฒนาการของการเมืองคือไม่มีการประท้วงไม่มีการเขาเรียกว่าตั้งทีมเพื่อที่จะอะไรป้องบกป้ององค์กรรักพิทักษ์เอาคณะพิทักษ์อะไรองค์กรรักพิทักษ์ใครต่อใครน้อยลงเยอะแทบจะรู้ว่าไม่มีที่มันเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นขั้นตอนที่คิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องประท้วงบ้างแต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะประท้วงกันมาก่อนเราดูนะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอันนี้ก็ต้องบอกในฐานะที่เป็นประธานสภาผมมีความพอใจว่าสมาชิกรัฐสภาสมัยที่26เลือกตั้งปี66เนี่ยมีการพัฒนาตัวบุคคลความรู้ความสามารถก็อันหนึ่งคือการเตรียมตัวที่จะอภิปรายที่จะตั้งกระทู้ถามเสนอกฎหมายผมว่าพัฒนาไปเยอะการทำการบ้านดีขึ้นดีขึ้นการอภิปรายเป็นสาระมากขึ้นสาระมากขึ้นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เราติดตามการอภิปรายในสภาจะมีวาทศิลป์เยอะวาทศิลป์ขายโรงเหล้าเยอะมันน้อยไปเพราะอะไรมันเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่44แล้วครับของอาจารย์วันนอยที่อยู่ในการเมืองชนะเลือกตั้งมา11ครั้ง11สมัย11สมัยก็ต้องผ่านมาเยอะเลยแหละมันเกิดอะไรขึ้นกับสภายุคนี้ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่า1ความรู้ความสามารถอันที่2เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆที่ใช้ไลน์อะไรประชาชนก็ติดตามมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทั้งด้านออนไลน์นะครับทีวีของคุณสุทธิชัยนะครับต่างๆก็ช่วยได้มาให้คนเขาต้องมีการพัฒนาขึ้นไม่งั้นเขาก็จะตกรอบไปนะเพราะฉะนั้นการอภิปรายเราจะเห็นว่าตัวดีก็ถ่ายทอดอยู่แล้วแต่ว่าการถ่ายทอดเราได้เราถ่ายทอดโดยตลอดแต่คนฟังคนชมไม่เคยเบื่อเท่าไหร่ครับผมอยู่บนบัลลังก์เนี่ยผมยังสนใจข้อมูลที่เขานำมาเสนอข้อมูลเขาเสนอเป็นข้อมูลที่อัปเดตใหม่ๆแล้วน่าสนใจแล้ววิธีการพูดแสดงว่าเตรียมตัวนะสมัยก่อนอาจจะเตรียมตัวน้อยคือหมายความว่าคว้าจากหนังสือพิมพ์คว้าจากอะไรก็คือแหล่งเอาข่าวจากสื่อนั่นแหละจะมาสื่อแต่ตอนนี้เขาทำการบ้านเองไปค้นหาข้อมูลเองมากขึ้นสื่อต้องตามสื่อต้องใช่สื่อต้องฟังนะแล้วก็ต้องตามแล้วประธานก็เมื่อก่อนก็รู้แล้วเบื่อๆก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่คราวนี้ต้องเฟ่งดูว่าเพราะนั้นเมื่อเสนอด้วยสาระด้วยเหตุและผลการประท้วงก็ไม่เกิดขึ้นแล้วอันที่สองก็คือเราได้มีการหารือกันก่อนจะประชุมในรอบใหญ่ๆคือให้วิปทั้งฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลและตัวแทนจากรัฐบาลมานั่งคุยกันก่อนว่าการอภิปรายแต่ละเรื่องละจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับตกลงกันก่อนซึ่งเมื่อก่อนไม่มีตกลงแล้วเวลาเท่านี้นะควรจะให้ฝ่ายค้านสักเท่าไหร่
แต่รัฐบาลจะเท่าไหร่แม้แต่ประธานเขาก็กำหนดให้เหมือนกันว่าประธานต้องสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมใช่คือมีการบอกกรอบเวลาแล้วต่างคนต่างต้องบริหารตามนั้นบริหารเสร็จแล้วประธานก็ไม่ต้องมาหนักใจว่าคนที่ต้องกุดเจ็ดนาทีนะสิบนาทีนะบอกว่าฝ่ายการเขาขอเวลาไปสามชั่วโมงไปบริหารกันเองนะแล้วรัฐบาลขอสองชั่วโมงบริหารกันเองนะถ้าเกินก็ต้องถือหมดแล้วเพราะฉะนั้นให้ภาพรวมเข้าไปก็บริหารกันเองเมื่อภาพรวมเวลามันจำกัดคนที่ได้รับว่า10นาทีทั้งๆอยากจะพูด20นาทีเมื่อเหลือ10นาทีเขาก็ต้องบริหารเวลาเองเอาข้อมูลมาที่มันกระชับขึ้นครับแล้วทุกคนก็ทำตามกติกานี้พอสมควรพอสมควรครับแต่จะให้มันเปี้ยไม่ได้ครับเรารู้ว่าสภานี่เขาคนเก่งทั้งนั้นมาครับเล็กๆน้อยๆก็ต้องให้กันบ้างครับฉะนั้นครั้งนี้ไม่มีอะไรหนักใจเท่าไหร่ถ้าจะบอกว่ามีอะไรจะปรับปรุงได้ดีกว่านี้ไหมเนี่ยอาจารย์วนรคิดว่าจะทำอะไรให้สภามีคุณภาพสูงกว่านี้ไปอีกการเตรียมตัวก็ผมก็ว่าก็ดีแล้วข้อมูลองค์ประกอบต่างๆก็ดีก็เพียงแต่ว่าทางรัฐบาลเมื่อสภาเนี่ยขยันทำงานมากขึ้นทางรัฐบาลก็ต้องเร่งในการที่จะทำงานให้ทันกับสภาครับเพราะว่ากฎหมายหลายฉบับนะครับซึ่งขณะนี้เราก็ทราบดีนะครับเป็นกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาและสมาชิกของภาคประชาชนนะที่เสนอมาที่สภาแล้วสภาอยากจะเข้ามาก็อยู่ที่รัฐบาลตั้ง33ฉบับครับนะก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลต้องเอาไปดูแก้ไขก่อนแล้วก็รัฐบาลเองก็อยากจะเสนอกฎหมายเข้ามาประกบก็เลยทำให้ช้าไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะเรียนข้อมูลท่านครับสุริชัยและประชาชนได้ทราบว่าในสมัยประชุมนี้นะครับสภาผู้แทนเราได้ประชุมถึง32ครั้ง32ครั้งเนี่ยปรากฏมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ว่าที่เขาพูดกับสภาล่มเหลืออีก2ครั้งคงเพราะเป็นวาระสำคัญครับมีเรื่องของการเสนอกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา152โดยไม่ลงมตินี่ซึ่งคิดว่าองค์ประชุมคงต้องครบอยู่แล้วนะครับที่องค์ประชุมครบเนี่ยเพราะว่าเราก็ได้บอกให้สมาชิกและพรรคการเมืองว่าสภาที่สำคัญมากก็คือการประชุมครับวันนั้นถ้าหากว่าการประชุมไม่สามารถดำเนินการได้พี่น้องประชาชนก็จะโทษสภาแล้วก็โทษผู้แทนวันนั้นเขาก็เมื่อโทษผู้แทนแล้วสิ่งที่เราน่าจะได้ต่อไปประชาชนเขาจะเบื่อระบบของสภาเบื่อประชาธิปไตยไม่ศรัทธาต่อระบบประชาธิปไตยในที่สุดแล้วประชาธิปไตยของเราก็ไม่พัฒนาขึ้นอันนี้ก็ทุกคนเข้าใจแล้วก็อย่างที่ว่ามีครั้งเดียวแรกๆที่เปิดหลังจากนั้นแล้วก็จนวันนี้ก็ยังไม่มีการสมาชิกล่มถึงจะเช็คเพราะว่าโดยปกติต้องมีการองค์ประชุมทุกครั้งที่จะลงมติครับก็ทุกครั้งเช็คก็องค์ประชุมก็ครบและเกินเป็นเพราะว่าคนตื่นตัวมากขึ้นเป็นเพราะว่าเป็นห่วงภาพลักษณ์ของภาพลักษณ์ของผู้แทนผู้แทนด้วยผู้แทนด้วยหลังจากที่เราไม่ได้ทำงานในระบบประชาธิปไตยมาหลายปีมันมีประเด็นเรื่องรัฐมนตรีนายกมาตอบกระทู้แล้วมีเสียงบ่นว่าไม่ค่อยมาตอบกันในฐานะประธานสภามีทางยังไงที่ทำให้การตอบกระทู้มันคึกคักขึ้นก็หลังจากที่ทำความเข้าใจคือตอนแรกก็รัฐบาลก็ยังไม่ค่อยจะมาตอบกระทู้แต่ในระยะหลังผมอยากจะเพิ่มเติมจากให้พี่นักประชาชนให้เห็นว่าทั้ง32ครั้งเนี่ยนะครับมีกระทู้ทั้งหมดที่ดำเนินการตอบไปในสภานี่ครับ186กระทู้ไม่น้อยเลยครับไม่น้อยคือถ้าไม่ตอบก็ยตินั้นก็ถือว่าไม่ยังไม่ผ่านและกระทู้นั้น186กระทู้นี่เป็นกระทู้สดด้วยวาจาที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีหรือนายกต้องมาตอบด้วยตัวเองทั้งหมด36กระทู้นะดูแล้วก็ว่ามากแต่เวลาในสภาเข้ามาอาทิตย์นึง3กระทู้3กระทู้ครับกระทู้ทั่วไปที่รัฐบาลมาตอบแล้วนะครับ21กระทู้แล้วกระทู้นอกจากกระทู้ที่ตอบในสภาใหญ่เรายังไปทำกระทู้แยกเฉพาะในห้องเล็กซึ่งรัฐมนตรีต้องมานะแล้วก็แต่ว่าไม่มีการถ่ายทอดสดส.ส.ก็
วันหนึ่งก็ 5-6 กระทู้44กระทู้ครับครับก็จะเรียกว่ามีการตอบมากกว่าทุกสมัยผมก็อยู่ในสภานี้หลายสมัยใช่ครับครั้งนี้มากที่สุดใช่ไหมครับมันเป็นเพราะตั้งกระทู้มากขึ้นบ่อยขึ้นด้วยเหมือนกันเมื่อก่อนกระทู้มากขึ้นอย่างสสนิยมนี่จองกระทู้เลือกตั้งเยอะเลยจองกระทู้จำได้ครับแต่ว่าไม่ตอบพอไม่ตอบก็เป็นกระทู้ค้างกระทู้ค้างกระทู้ค้างไปเยอะเลยแต่คราวนี้กระทู้ถามกระทู้ค้างจะไม่มากเท่าไหร่ครับมีคนเสนอว่าอยากจะให้ทำแบบสภาอังกฤษว่ามีนายกมาตอบทุกอาทิตย์ของเขามีกับสดเลยนะครับที่เรียกว่า Prime Minister's Question Time เป็นไปได้ไหมว่าท่านประธานสภาอาจจะเป็นคนเริ่มเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ไม่แจ้งติดอย่างเดียวนะครับถ้าที่ผมเห็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแรงจัดๆอย่างแคนาดาและประเทศทางยุโรปหลายประเทศเขาจะมีกระทู้สดทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1วันใช่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็กำหนดวันด้วยแล้วสุดถ่ายทอดสดด้วยถ่ายทอดสดแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกระทู้นายกหรือรัฐมนตรีกระทรวงที่สำคัญครับแต่เขาจะไม่ถามยาวถามมาต่อไปเพราะว่ามันเป็นกระทู้สดเนี่ยถามมาต่อไปก็ให้ถามได้ประมาณ2ครั้ง2ครั้งต่อไปก็แล้วเป็นช่วงที่ไฮไลท์มากประชาชนสนใจมากเลยใช่นะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรโต้ตอบกับโต้วาทีโต้วาทีโต้วาทีใช่ครับโต้วาทีแล้วสสจะไม่ขาดเลยแต่ละพรรคก็จะมาเต็มเหมือนกับเชียร์แต่ละฝ่ายเชียร์ผู้นำฝ่ายค้านเชียร์ฝ่ายค้านเนี่ยแต่ของเรายังพยายามจะทำอย่างนั้นอยู่ที่ประธานสภาด้วยนะครับประธานสภากำหนดได้บอกเพื่อให้เกิดความโปร่งใสประชาชนสนใจการเมืองมากขึ้นเนี่ยน่าจะทำได้แล้วก็บอกว่าอย่างของอังกฤษผมกับจอห์นได้ทุกวันพุธอะไรเงี้ยตอนเที่ยงแล้วก็ไม่ยาวครับประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับสองคำถามอันนี้เราก็ให้ประมาณสักชั่วโมงก็ได้แล้วก็ของเราวันพฤหัสแต่ของเราข้อถ้าทุกฝ่ายเต็มใจจะแก้ให้เหมือนนักจิตก็คือว่าถามสดในที่ประชุมเลยของเรามันสดจริงแต่จะมาแจ้งว่าจะถามอะไรตั้งแต่8โมงถึง9โมงเพราะนั้นเมื่อแจ้งแล้วรองประธานซึ่งผมมอบให้รองจะเขาจะเป็นคนรับว่าอันนี้มันเข้าเกณฑ์กันตรงส่วนแล้วก็ส่งให้รัฐบาลเมื่อส่งไปให้รัฐบาลรัฐบาลก็มาตอบได้มีการเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วไม่สดเหมือนกันที่ว่าพวกไปพวกมาเลยนะครับต้องเลยแล้วก็ต้องเก่งจริงครับแล้วอันนี้ก็เราส่งไปรัฐบาลก่อนรัฐบาลออกกระทู้นี่หนักเว้ยไม่มาไม่สบายไม่สบายแล้วติดภารกิจมอบให้คนนั้นคนนี้บทติดภารกิจไม่มาซึ่งอันนี้ก็ต้องแก้เพื่อให้มันสดจริงๆครับแล้วคือทุกคนต้องมาแล้วถ้าไม่มาก็ถือว่าเสียหายเพราะสสเขาเต็มก็อยากจะเชียร์ครับครับประธานสภามีอำนาจที่จะสั่งการอย่างนี้ไหมครับว่าให้มีอย่างนี้หรือว่าต้องประชุมวิปทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ข้อบังคับข้อบังคับเขียนไว้ว่าเขียนข้อบังคับว่าการทูตสดนี่ให้ถามได้กี่ครั้งและผู้ที่จะยื่นถามนะต้องมาถามยื่นความจำลองตั้งแต่8นาฬิกาซึ่งเขาจะแบ่งให้ว่ากระทู้สัปดาห์นี้เป็นของพรรคไหนซึ่งมันไม่สดเพราะว่าต้องแจ้งก่อนไม่สดทีนี้ผมจะไปทำนอกกติกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าข้อบังคับนี่มันเกิดขึ้นเพราะสมาชิกฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเป็นคนตั้งกติกาขึ้นมาก็บอกแก้ข้อบังคับให้มันทันสมัยหน่อยก็ต้องขอร้องว่าให้มีการแก้ครับแต่เสียงข้างมากต้องอยู่ที่เสียงข้างมากอีกครับเสียงข้างมากเวลาแก้เสียงข้างมากรัฐบาลเสียงข้างมากเพราะเขาไม่อยากให้ใช่แต่ไม่แน่นะนายกคนนี้อาจจะอยากนะเพราะว่ามีแล้วก็จริงๆคาดไม่ยากหรอกว่าคำถามจะเป็นอะไรมันอยู่ที่สถานการณ์สถานการณ์อยู่แล้วแล้วก็กระทู้สดความจริงรัฐบาลก็ไม่ทับผมเป็นรัฐบาลนะผมตอบไม่ยากอันนั้นที่ตอบไม่ได้บอกว่าวันยังตอบไม่ได้ใช่ใช่ถ้าพบคุณถามกับทหารเดี๋ยวไปถามข้างนอกก็ได้ถูกต้องแล้วก็คราวหน้าคราวหน้ามาเอาอะไรเนี่ยมาอันนี้ยังตอบไม่ได้อันไหนตอบได้ก็ตอบไปครับนะตามครับครับผมเห็นที่อังกฤษเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ฝ่ายค้านซักนายกนะนายกก็บางทีก็ซักกับใช่ครับผู้นำฝ่ายค้านด้วยนะใช่ใช่ใช่ก็เป็นกัตโตวาเทียใช่ไปแต่ว่าสมัยก่อนคนทำแย่กว่านี้ใช่ไหมใช่เขาอยู่ในสภาด้วยกันสมัยที่คุณอยู่อ่ะพรรคคุณอยู่อ่ะแย่กว่านี้อีกเรื่องว่าสมัยคุณอยู่ทำไมไม่ทำมารอมาถามให้ผมทำเนี่ยต่อไปคุณมาคุณทำผมว่าได้นะทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ละเท่าเทียมกันละแล้วทุกคนต่างรู้ประวัติซึ่งกันและกันต่างรู้ครับแล้วก็ของเขาเนี่ย
ป็นส.ส.ต่อเนื่องกันมายาวของเราอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เพิ่งมาเป็นเพิ่งมาเป็นรัฐบาลครั้งแรกก็ได้พวกเขานั้นผลัดกันเป็นใช่ไหมคอนสติทีฟกับอะไรก็ผลัดกันเป็นนะครับพรรคกรรมการผลัดกันเป็นรู้เลยครับเพราะว่าท่านประธานนี่แหละถ้าเริ่มเรื่องนี้คนจะชอบประชาชนบอกเอออย่างนี้สิท่านประธานมันสดจริงมันสดจริงแล้วประชาชนติดตามว่าอาทิตย์นี้มวยคู่เด็ดจะว่ากันถูกต้องแล้วผมว่ารัฐบาลนี้หลายคนสามารถจะตอบได้อย่างชัดเจนท่านนายกเองก็คล่องในการตอบมีประสบการณ์ไม่มีปัญหาเลยที่นายกคนนี้หรือรัฐมนตรีหลายคนพร้อมจะตอบและถ้าหากอย่างนั้นเนี่ยในอังกฤษนี่นักศึกษานักเรียนนี่จะมาดูสดเลยนะมาดูสดใช่ครับมาเป็นผู้สังเกตการณ์เลยไม่จะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าการเมืองมันต้องทันกันนะมันต้องทำการบ้านนะถ้าจะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมีความอะไรเขาเรียกว่าชาวปัญญาที่จะตอบได้ดังนั้นก็อย่ามาเป็นรัฐมนตรีต้องไปให้เจ้าหน้าที่เขาเขียนมาก่อนทุกทีอันนี้จะให้เจ้าหน้าที่เขียนไม่ได้ครับและต้องรู้งานจริงๆครับการประชุมกรรมาธิการก็มีคนขอร้องให้ถ่ายทอดสดเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็มีทั้งบวกและลบเมื่อตกเถียงกันแล้วก็สรุปก็คือว่าประเด็นสำคัญนั้นมีโฆษกอยู่ก็ออกมาชี้แจงรับหลังเพื่อจะได้รับการคุ้มครองครับนะเลือกประเด็นที่จะตอบเพราะเวลาประชุมกันมันลึกกว่าประชุมในสภาใช่นะเพราะแต่ละคนที่เชิญมาเป็นข้าราชการที่เชิญมาเป็นประชาชนอยากให้ข้อมูลมาอะไรเนี้ยก็เราก็เกรงว่าจะมีปัญหาในเรื่องของฟ้องร้องการถ่ายทอดเพราะกรรมาธิการเป็นการไม่ไปหรือเปล่าหรือว่าไม่คือกรรมาธิการไม่ใช่การอภิปรายเป็นการสอบสวนถูกต้องหาข้อเท็จจริงถูกต้องแต่ผมคิดว่าบางหน่วยราชการบางหน่วยก็บอกโอเคออกได้เพราะเราก็อยากจะโปร่งใสเราก็อยากจะให้ประชาชนรู้ผมว่านั่นก็เป็นส่วนสำคัญครับส่วนสำคัญซึ่งอย่างกรรมาธิการก็ประมาณในบางทีประชาชนอยากจะรู้แต่พอเอาจริงๆเวลาประชุมในกรรมาธิการเนี่ยข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่ต้องสืบสวนสอบสวนเข้าใจเพราะบางครั้งก็บอกว่าข้อมูลนี้รู้เฉพาะนี้นะรู้เฉพาะนี้นะคุณยังไปกระทบคนอื่นกระทบคนอื่นแต่ว่าสภาเนี่ยเราก็มีการถ่ายทอดโดยมีกติกาว่าไม่กล่าวถึงบุคคลข้างนอกอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วสภาก็ไม่ใช่เรื่องของการสอบสวนข้อที่จริงเป็นการอภิปรายเพื่อจะหาข้อสรุปว่าจะทำอย่างไรนะครับครับปีนี้อายุ80แล้วอาจารย์วันนออยู่การเมืองมา44ปีสส11สมัยจบจากครั้งนี้ตำแหน่งประธานสภานี้ตั้งใจจะทำอะไรต่อในการเมืองหรือเปล่าครับก็คิดว่าจะเป็นที่ปรึกษาให้คนรุ่นหลังนะคนรุ่นเราถ้าถอยไปข้างหลังเอาประสบการณ์มาบอกคนรุ่นหลังคือถ้าเราอยู่ไปนานเนี่ยไอ้คนรุ่นหลังมันก็อายุมากมันก็ทำงานไม่ทันไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาเราควรจะถอยให้คนรุ่นหลังเข้ามาแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆนี่มันเขาเก่งเยอะแต่ว่าประสบการณ์เขาอาจจะยังไม่มากพอเราควรจะเป็นหน้าที่อย่างมากพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้เขาครับสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดต่อให้กับนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นหลักของความเป็นนักการเมืองที่ดีเนี่ยมีอะไรบ้างในประสบการณ์ของอาจารย์วันนองประสบการณ์ของผมก็คือว่าประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่เราถ้าเราทำอะไรเพื่อประชาชนโอกาสเราผิดพลาดมันน้อยมากแต่ถ้าเราทำเพื่อตัวเองเพื่อพรรคพวกโอกาสผิดพลาดมันสูงมากโอกาสจะสอบตกมีส.ส.นี่สำคัญที่สุดก็คือ เขาเรียกว่าภาษาที่ผมใช้แถวบ้านของอามันนะคือสัจจะวาจาสัจจะวาจาต้องคือความจริงไม่โกหกไม่หลอกลวงค่ะไม่โกหกแต่สองรับปากแล้วต้องเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วเราต้องไม่ลืมไม่ใช่ว่าพูดวันนี้อาทิตย์หน้าก็ลืมแล้วนะพูดแล้วต้องจำแล้วต้องพยายามทำให้ได้สุดความสามารถของเราอันนี้แต่แล้วก็อะไรคำมั่นสัญญาดีกว่าแต่ว่าในระหว่างหาเสียงก็หมายอยากจะรับปากทุกอย่างเพื่อจะได้เสียงใช่ไหมแต่ว่าพอรับปากเสร็จแล้วพอได้เข้าไปลืมไปประชาชนก็จะทวงถามแล้วพอทวงถามปั๊บเนี่ยเราก็ไม่กล้าไปพบหน้าประชาชนใช่แล้วก็เขินเขินอายอายละก็อายอายแล้วทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับปากเราต้องคำนึงว่ามันถึงไม่ใช่ความจริง 100% ต้องเป็นความจริงที่จะมาถึงได้อย่างน้อยก็อาจจะไม่ใช่ว่าเดือน2เดือนแต่ช่วง4ปีที่เราเป็นผู้แทนเนี่ยมันต้องสิ่งนั้นต้องเกิด
ขึ้นจริงสสตอนนี้ผมก็คิดว่าไอ้ความพยายามในเรื่องถนนหนทางน้ำประปาเรื่องพามาโรงพยาบาลมันแทบจะน้อยแล้วเพราะมันมีเยอะแล้วสสในช่วงนี้ผมว่าสิ่งที่มากสุดคือดูแลในเรื่องของการทำหมากินทำหมากินปากท้องการทำหมาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนอันที่สองก็คือการเชื่อควบคุมฝ่ายบริหารให้เขาใช้ภาษีกรของประชาชนให้เกิดประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โอ้ยสมัยก่อนผมเนี่ย อยู่บ้านเนี่ยไปไหนก็ไฟฟ้ามืดใช่ ขอแต่ไฟฟ้าขอแต่ไฟฟ้าครับพอได้ไฟฟ้าเสร็จแล้วก็ถนนนะถนนแล้วก่อนที่นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนะก็มาหาสสพาไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีตังค์ใช่ครับไม่มีสสต้องพาไปโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลเวลาจะออกก็มาตามสสอีก ว่าออกไม่ได้ใช่ว่าไม่มีเงินจะจ่าย ผมบอกโอ้แล้วบางทีดึกครับนอนอยู่บ้านเสียงหน้าประตูบ้านมาเคาะมีรถกระบะมาสสเมียผมจะคลอดแล้วเราก็ต้องพาเขาไปโรงพยาบาลต้องพาไปโรงพยาบาลเราก็แหมเพิ่งตื่นนอนอึดอัดบอกว่าแม่ผู้แทนทำไมเป็นปัญหาเมียผมก็นานๆคลอดทีหนึ่งผมไม่ได้คลอดทุกเดือนนี่เมียผมก็ไม่ได้คลอดด้วยมาหาผู้แทนแต่เขาไม่รู้ว่าไม่มีไอ้ประเภทนี้มีกี่รายต่ออาทิตย์นึงเราต้องเห็นใจอ๋อใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าการพึ่งพาสสอย่างนี้ลดน้อยไปเยอะฉะนั้นบทบาทสสต้องเป็นเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องของเสนอกฎหมายนี่สำคัญแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยครับซึ่งก็ดีวันดีคืนไหมครับทุกวันนี้อันเพราะว่าดีวันดีคืนก็เหมือนกับสภาที่ประเทศก็เป็นประชาธิปไตยนานๆแล้วนะครับนั้นดีวันดีคืนดังนั้นความเชื่อมั่นของอาจารย์วรรณรเรื่องประชาธิปไตยนี่สูงขึ้นกว่าเดิมไหมครับคงไม่ย้อนกลับไปรัฐประหารไปล้มโต๊ะไปฉีกรัฐธรรมนูญกันอีกใช่ไหมมันอยู่ที่ประชาชนมันอยู่ที่ประชาชนคือถ้าประชาชนนะครับหมายความว่ายอมให้เกิดรัฐประหารง่ายๆโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราเสียหายการปฏิวัติรัฐประหารก็เกิดขึ้นได้เราไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่าประชาชนยินยอมอ่ะใช่ยินยอมแต่ในหลายประเทศเท่าที่ผมถามกันเวลาผมถูกปฏิวัติแต่ผมเจอพวกสสในประเทศเอาใกล้ๆเป็นเราเนี่ยประเทศเราจะผมบอกนี่ผมต้องพักละปฏิวัติของคุณไม่มีหรอโอ้ยเขาบอกว่าไม่มีหรอกไม่มีเขาก็เชื่อมั่นไม่มีปฏิวัติผมว่าแล้วทำไมคุณมีทหารเหมือนกันเนี่ยทำไมเขาไม่คิดทำไมเขาไม่คิดปฏิวัติโอ้เขาไม่กล้าคิดหรอกทำไมบอกว่าทำไมประชาชนไม่ยอ ยอมแต่ของเราบางครั้งประชาชนยอมนอกจากยอมธรรมดาเอาดอกไม้ไปให้ด้วยอันนี้ก็ได้ใจนี่สิ่งที่เป็นตัวอย่างอันนึงก็อยากให้ประเทศไทยเราได้รู้คราวที่แล้วผมเจอประธานสภาตุรกีผมพูดฟังว่าแม่ตุรกีนี่ประธานาธิบดีคนนี้ยอดมากวันหลังถ้าผมมีโอกาสเจออยากจะเพราะเขาถูกเราปฏิวัติรัฐประหารนะเขาถูกว่าแล้วเขาสู้ครับเขาสู้นำประชาชนบอกอย่ายอมให้สู้ประชาชนออกมาเต็มถนนใช่รถถังมาประชาชนนอนให้ทำรถถังที่ไหนจะเหยียบประชาชนใช่แล้วพวกข่ายการครูที่เป็นพวกเชียร์ก็บอกไม่ทำงานถ้าประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย3วันเท่านั้นน่ะทหารกลับกลุ่มกองถูกต้องไอ้พวกไอ้ข่ายการแม้แต่ผู้พากอายการที่เข้าข้างปฏิวัติถูกจับเป็นแถวครับใช่เพราะฉะนั้นประชาชนนี่สำคัญที่สุดของระบบถ้าประชาชนไม่ยอมครับอำนาจปืนทำอะไรไม่ได้นี่ครับตัวอย่างของนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงและยังจำประโยคของอาจารย์วรรณรตอนที่ตั้งรัฐบาลร่วมและอาจารย์ออกมาประโยคนั้นเนี่ยครับคือบอกว่ายังไงยังไงประชาชนต้องมาก่อนประชาชนแล้วก็อย่าลืมเตือนนักการเมืองด้วยตอนนั้นว่าอย่าลืมเสียงประชาชนเนี่ยคือเสียงสำคัญที่สุดในระบบของประชาธิปไตยฉะนั้นไม่เสียทีครับอยู่การเมืองมายาวนานขนาดนี้ผ่านประสบการณ์มามากมายขนาดนี้ยังยึดมั่นว่าเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์จริงๆนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับครับครับ
สียดายครับว่าเวลามีเพียงแค่นี้ความจริงถ้านั่งพูดคุยกับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจารย์วันนอเนี่ยมีเรื่องจะซักจะถามมากมายกายกองเลยครับเอาเป็นว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ผมจะกลับมาพูดคุยขอบทเรียนประสบการณ์จากอาจารย์วันนออีกครับคุยนอกกรอบทางไทย PBS นะครับ